ความสำเร็จของนักกีฬาไทยนะครับในอินชอนเกมส์ที่ผ่านมาเลยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอาจจะไม่อยากจะบอกว่าเกินความคาดหมายแต่ก็เกินจริงๆครับและหนึ่งในเหรียญนั้นก็ได้จากกีฬา BMX สำหรับซึ่งมีคู่ต่อสู้ที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากจากทีมชาติจีนแต่ว่านักกีฬาของไทยก็สามารถจะคว้าแชมป์มาได้วันนี้รายการสปอร์ตทูเดย์ครับได้รับเกียรติจากฮีโร่1เหรียญทองจากอินชอนเกมส์ก็คืออแมนดาคาร์ครับสวัสดี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 ครับเพิ่งจะบินมาจากฟลอริดาใช่จ้ะ2วันแล้วนะฮะถ้านับเวลาจากก็คิดว่า2วันจ้ะในอเมริกาจากฟลอริดามาถึงกรุงเทพเมื่อเช้าเที่ยงคืนจ้ะเที่ยงคืนเมื่อคืนภารกิจเยอะไหมครับภารกิจเยอะทำอะไรเยอะไหมงานยุ่งมาตั้งแต่ลงมาเนี่ยไม่ยุ่งแต่ว่าต้องทำงานในคอมพิวเตอร์เพราะว่าอแมนดาเป็นหัวหน้าสนามจักรยานอยู่สหราชอาณาจักรก็ต้องดูแลงานอีกใช่จ้ะโอ้นั่นถือว่างานยุ่งจ้ะโอเคอแมนดาหรือหยองใช่ไหมชื่อเล่นชื่อหยองจ้ะชื่อเล่นชื่อหยองนะครับเราก็จะคุยกับอแมนดาด้วยภาษาไทยนะฮะเพราะเธอจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเราครับหลังจากจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากผมติดตาม BMX มานะตั้งแต่โอลิมปิกอะไรละก็รู้สึกว่าการจะได้แชมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากและจุดเปลี่ยนของอแมนดาจากที่จะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยมันก็อยู่ที่โอลิมปิก2012ก็ตอนที่อแมนดามาแข่งให้ประเทศไทยใช่ครับอันพี่ถามว่ามันยุ่งไหมมันแบบว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงก็ความรู้สึกก็ดีจ้ะเพราะว่ารู้ว่าคนอยู่ประเทศไทยจะช่วยอแมนดาเยอะจ้ะเพราะว่าอยู่สหรัฐมีคนช่วยอแมนดาเยอะแต่ว่ามีคนเก่งเยอะแล้วก็ถ้าอแมนดาจะไปแข่งในโอลิมปิกมันจะสู่ในสหรัฐคนในสหรัฐยากกว่าแมนดาก็คิดว่าถ้าอแมนดาเปลี่ยนมาแข่งให้ประเทศไทยอแมนดาก็จะไปโอลิมปิกง่ายกว่าจ้ะคือไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งนะฮะแต่ว่าทางเลือกหรือว่าการแข่งขันในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็เธอก็พิสูจน์แล้วว่าเธอมาในประเทศไทยได้แชมป์ประเทศไทยใช่ไปได้เหรียญทองที่อินชอนที่เอเชียนเกมส์นะครับแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับหลังจากที่ชนะที่เกาหลีชีวิตเปลี่ยน Your life has been โอ้จ้าก็อแมนดาก็รู้ว่าอแมนดาอันเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนมาถ่ายรูปเยอะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอแมนดาดีใจหลายๆเพราะว่าอแมนดาเห็นคนในประเทศไทยดีใจอแมนดาก็มีความสุขด้วยจ้ะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าคนมาขอถ่ายรูปกับอแมนดาอแมนดาก็ดีใจก็ไม่เสียใจถ้ามีคนมาขอถ่ายรูปจ้ะฮะดีใจอยู่แล้ว ดีใจอยู่แล้วนะฮะอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะฮะผลงานล่าสุดหลังจากเอเชียนเกมแล้วนะฮะหลังจากเอเชียนเกมแล้วไปมีผลงานอะไรล่าสุดไปแข่งการล่าสุดที่อแมนดาลงแข่งครับ The latest event that you enter in USA Disney Cup Disney Cup ก็อยู่ Disney Cup อยู่สหรัฐมีคนมีประเทศอื่นเยอะมากแข่งเพราะว่า Disney Cup เป็นคะแนนโอลิมปิกจ้ะแล้วก็อแมนดาแข่งกับคนที่เป็นโอลิมปิก Gold Medalistมายานาพยอนแล้วก็มีอลิสโพสเป็นแชมป์ USA ก็มีอีกคนหนึ่งชาเนสรีดเป็นแชมป์โลกสองเทียแล้วก็ไปโอลิมปิกสองเทียแล้วก็มีคนเก่งเยอะที่แข่งอยู่สหรัฐอเมนดาก็รู้ว่าต้องแข่งในสหรัฐเพราะว่าถ้าอเมนดาแข่งกับคนเก่งอเมนดาก็จะเก่งขึ้นจ้ะแล้วก็อันแข่งสามวันแล้วก็อันมือหนึ่งวันที่หนึ่งอแมนดาได้ที่3แล้วก็วันที่2อแมนดาได้ที่6ก็วันที่3อแมนดาก็ได้ที่6จ้ะแต่ว่าอันอแมนดาแข่งดีในใจดีที่สุดเลยตอนที่อแมนดาแข่ง3วันอยู่ดิสนีย์ครับจ้ะครับ we went back to Asian Games ใช่ in which point that make you won the gold medal the start or in middle of the race orตอนที่แรกจ้ะเพราะว่ามังสตาร์จะเป็นจะคิดแบบไหนเป็นเรนดอมจ้ะเพราะว่าทุกคนอยู่ในสตาร์มันจะบอกว่าโอเค riders random start riders ready watch the gate ก็ย้ำสตาร์เศร้าพูดมันจะมีสีไฟแดงเหลืองเหลืองกับเขียวทุกคนในสตาร์เกตไม่รู้
กีจะลงตอนไหนเพราะว่ามันเป็นแรนดอมครับแล้วก็ตอนที่ออกมาต้องออกมาเก่งที่สุดเลยถ้าออกมาเก่งที่สุดเลยก็มีคนสู้ไม่ได้ใช่ไหมนะก็รู้ว่าต้องฟังเสียงให้มันดีที่สุดเลยต้องจะเพราะว่าย่ำได้ยินย่ำเห็นไฟสีแดงเลยได้ยินเสียงอันฮอร์นที่หนึ่งต้องไปถ้าไม่ไปก็จะแพ้จ้ะเพราะมันเยอะแล้วมันแรนดอมด้วยมันคือมันไม่รู้ว่ามันไม่มีการจัดเรียงที่ว่าชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้าออกตัวก่อนได้เปรียบมันได้ก็เลยต้องพยายามออกแทรกออกมาก่อนเพื่อจะนำแล้วจะได้เปรียบใช่นะฮะจากฟลอริดามาเมืองไทยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปแข่งต่อใช่ไหมใช่ไปแข่งที่ไหนครับอาทิตย์หน้าแม่น่าจะไปแข่งอยู่ประเทศอินโดจะไปแข่งเอเชียนแชมป์จ้ะเอเชียนแชมป์เป็นคอนแทนโอลิมปิกด้วยจ้ะแล้วก็จะมีประเทศเหมือนกันกับเอเชียนเกมจ้ะก็เป็นการชิงแชมป์เอเชียใช่จ้ะครับโปรแกรมการฝึกซ้อมฮะของอแมนดาในแต่ละวันวางยังไงบ้างคือต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ต้องซ้อมด้วยตอนนี้อแมนดาหยุดโรงเรียนจ้ะอแมนดาไป university 2ปีแล้วก็อแมนดาหยุดเพราะว่าพ่อกับแม่คุยกับอแมนดาก็บอกว่าถ้าอแมนดาจะไปโอลิมปิกใน BMX อแมนดาต้องหยุดนิดหน่อยเพราะว่ามันจะไม่เก่งทั้งสองจ้ะอันนี้หยุดที่เป็นการดรอปไว้ดรอปไว้ดรอปไว้จ้ะดรอปไว้ดรอปไว้แล้วก็ตอนนี้อันอแมนดาก็แข่ง BMX 100% ครับอแมนดาก็เป็นนักกีฬา 100%ตอนปี2013อแมนดาเป็นโค้ชตัวเองจ้ะครับแล้วก็อแมนดารู้ว่าย่ำจะไปโอลิมปิกต้องมีโค้ชเก่งที่สุดเลยอแมนดาก็ตอนนี้กำลังคุยกับโค้ชอยู่สหรัฐแต่ว่ายังไม่เสร็จจ้ะยังไม่ได้ตกลงกันใช่ว่าจะให้มาเป็นโค้ชถามย้อนไปหน่อยได้อ่านบทสัมภาษณ์นะฮะของอแมนดา เรื่องที่เล่นกีฬาถึง17ชนิดเนี่ยจ้ะแต่ว่าสุดท้ายมารัก BMX ใช่อแมนดารัก BMX เพราะว่าอแมนดาเล่นนักกีฬาเยอะอยู่โรงเรียนอยู่สหรัฐแต่ว่านักกีฬาซุ่มนั้นอแมนดารู้ว่าอแมนดาจะไปโอลิมปิกไม่ได้เพราะว่าอแมนดาเก่งแต่ว่าไม่เก่งทอพวกที่แข่งค่ะอแมนดาก็เลยรู้ว่าถ้าอแมนดาอยากไปโอลิมปิกอแมนดาต้องแข่งจักรยานต้องแข่ง BMX จ้ะ BMX ก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายจ้ะใช่ใช่ไหมแต่ว่าอแมนดารู้ว่าต้องไปโอลิมปิกถ้าจะไปโอลิมปิกต้องแข่ง BMX จ้ะนี่เป็นสิ่งที่เธอมั่นใจว่าได้ไปโอลิมปิกแน่แล้วก็ผมก็หรือว่าคนไทยก็คาดหวังนะอยากให้อแมนดาได้ไปโอลิมปิกจริงที่ริโอปี2016ขอบคุณค่ะตอนนี้อแมนดาก็มีกิจกรรมทางโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยกับแฟนๆใช่จ้ะตอนนี้มีแฟนคลับเยอะขึ้นไหมฮะตั้งแต่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาเยอะจ้ะตอนที่อแมนดาได้เหรียญทองครับก่อนอแมนดาไปแข่งอแมนดาใน Facebook มี 5,000 กดไลค์ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่อแมนดาชนะ Facebook อแมนดาเห็นกด refresh มันก็ขึ้นไปเท่าหาร้อยเท่าหาร้อยอแมนดาก็ตกใจก็อแมนดาก็มีความสุขดีตอนนี้ Facebook ก็มี 22,000 20,000 22,000 22,000 จ้ะแล้วก็ Instagram ก็มี 5,000 จ้ะเอางี้จะติดต่ออแมนดาได้ทางไหนบ้างยกเว้นทางโทรศัพท์นะใน Facebook ยังไงอ่ะ Facebook ของอแมนดาจะไปค้นหายังไงคนก็ต้องกด and search Amanda Carr BMX เป็นทั้งไตจ้ะแบบนั้นเลยจ้ะมันก็ติดกันเรื่อยๆกันนะจ้ะ Amanda Carr BMX ครับก็ Facebook กับ Instagram Instagram แล้ว TwitterTwitter ก็มีแต่ว่าแมนดาเล่นไม่ค่อยเก่งจ้ะใช่มันต้องแบ่งเวลานะจ้ะต้องทำเยอะจ้ะแมนดาชอบ Facebook กับ Instagram พอแมนดาชอบถ่ายรูปก็จะเห็นมีกิจกรรมถ้าท่านต้องการที่จะติดตามข่าวสารของอแมนดาคาร์นะฮะไปดูใน Facebook ของเธอจะรู้ว่าแข่งขันเป็นอย่างไรหรือว่าวันนี้จะไปไหนหรือจะทำอะไรนะครับไปดูใน Facebook นะฮะของคุณกิติกรก็ไปดูใน HiFi นะครับพูดถึงกิจกรรมนิดนึงนะ HiFi นี่คืออะไรฮะทำเป็นไม่รู้นะฮะครับผมอ่ะอยากให้อแมนดาเนี่ยนะครับพูดถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกับทาง Twitter ของเรานะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมทางโซเชียลเน็ตเวิร์คนิดนึงว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่มีการแจกเสื้อแจกของที่ระลึกให้แฟนๆด้วยแล้วก็ตอนนี้อแมนดาเห็นอแมนดาจับให้
จับจ้ะอเมนดาก็มีแฟนคลับเยอะอเมนดาก็ขอบคุณทุกคนหลายๆอเมนดาก็ตอนนี้อยากให้ทุกคนมีopportunity ครับมีที่จะได้ของรางวัลของที่ระลึกเสียทีมแล้วแข่งในเอเชียนเกมนี่คือเสื้อที่ใช้แข่งในเอเชียนเกมที่ได้เหรียญทองนะฮะจ้ะพร้อมลายเซ็นของ39ด้วยนะครับใช่จ้ะแล้วก็อเมนดาก็อยากให้ถ้าทุกคนจะทำยังไงถึงจะได้เสื้อตัวนี้ใช่จ้ะต้องfollow อเมนดากับใน Facebook หรือ Instagram ก็ได้ก็ต้องที่ขึ้นเนี่ยนะครับนี้ต้องกดไลค์ให้ True Vision ด้วยเนาะใช่ครับก็ต้องแชร์ต้อง hashtag hashtag car for gold ใช่ไหม car for gold car for gold แล้วก็อเมนดาอันตอนที่อเมนดากลับบ้านอเมนดาจะเอารูปอเมนดาถือเสียอันนี้กับทางหน้าสปอร์ตเดย์อเมนดาก็จะเอารูปอันนั้นลง Facebook กับ Instagram ก็ทุกคนต้องไปแชร์รูปอันนั้นจ้าก็เอา hashtag car for gold จ้าผมทวนให้อีกทีนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ของที่ระลึกจากอเมนดาคาร์เนี่ยนะเสื้อที่เธอใช้แข่งขันในเอเชียนเกมแล้วได้เหรียญทองมาเนี่ยก็เข้าไป follow Instagram หรือว่าไปกดไลค์ใน Facebook ของอเมนดาคาร์ก็คืออเมนดาคาร์ BMX นะครับคาร์นี้ตัว R 2ตัวแล้วก็ BMX ที่ติดกันเลยนะครับแล้วก็นะไปโพสภาพนะตามฝ่ายแนบลงใน Instagram หรือว่า Facebook ของท่านนะฮะภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะพร้อมทั้ง #นะ car for go c a r r นะแล้วก็เลข4แล้วก็ go ที่แปลว่าทอง g o l d แล้วก็ hashtag true vision ด้วยนะแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์อเมนดาลงใต้ภาพนะก็กิจกรรมเริ่มวันที่ถึง11พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามผู้โชคดีได้ทาง Facebook ของทาง true vision นะครับครับอ่ะอีกคำถามนึงอีกไม่ถามนะฮะจ้ะคนไทยเนี่ยเป็นกำลังใจให้อเมนดาอยู่แล้วเราก็หวังว่าอเมนดาจะประสบความสำเร็จสูงสุดตามที่หวังไว้ก็คือโอลิมปิกแล้วถ้าทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็เป็นความภูมิใจของคนไทยอยู่แล้วก่อนที่จะจากกันในรายการเนี้ยอยากให้อเมนดาพูดอะไรฝากบอกกับคนไทยสักหน่อยก็อยากให้ทุกคนในประเทศไทยรู้ว่าเนี่ยอเมนดาไปแข่งยูสหรัฐไปแข่งยูยุโรปไปแข่งอยู่ไหนก็ได้ในโลกอเมนดาแข่งให้ประเทศไทยเป็นเก่งที่สุดได้ 100% ครับเพราะว่าอเมนดาอยากให้ทุกคนในโลกใน BMX กับกีฬาอันใดก็ได้อยากให้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยจะสู้ได้จ้ะแล้วก็ตอนนี้อเมนดาก็ฝึกซ้อมเยอะอเมนดาก็ย่ามอเมนดาไปแข่งอเมนดาก็คิดว่าอยากได้ที่1ทุกเทียบางที่อเมนดาก็ไม่ได้แต่ว่าอเมนดารู้ในใจทุกคนในประเทศไทยรักอเมนดาอเมนดาก็มีความสุขจ้ะครับคนไทยทุกคนผมเชื่อว่ารักอเมนดาค่ะอยู่แล้วครับขอให้เธอประสบความสำเร็จครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือโอลิมปิกถ้าได้มาใกล้ๆจะเห็นว่าเธอฝึกซ้อมจริงๆนะฮะถ้าได้เห็นฝ่ามือของเธอนะฮะ ขอบคุณมากครับอเมนดาค่ะจ้าขอบคุณค่ะอเมนดาได้ขอบคุณค่ะบุ๊กกับอเมนดาค่ะBMX ครับผมรวมไปถึง Instagram ด้วย Instagram ด้วยแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของกิจกรรมพิเศษอเมนดาคาร์กับแฟนๆครับใน Facebook ของ True Vision ท่านมีโอกาสจะได้เสื้อตัวที่อเมนดาใส่วันที่แข่งชิงเหรียญทองเอเชียนเกมครับวันนี้เราทั้ง3คนและสปอร์ตเทเลราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคจบขอบคุณค่ะขอบคุณ
vlog number 48. This past weekend, I was